Factory Gear ร้านเครื่องมือช่างคุณภาพสูงยอดนิยมจากญี่ปุ่นแห่งแรกในประเทศไทยหมดปัญหาเรื่องแบตเสื่อมไวมีรถไม่ค่อยได้ขับชาร์จแบตเตอรี่ด้วย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากสวีเดนนิตยสาร Riding สาระเพื่อความสะใจครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะฮะทางช่อง Super Channel True Channel 691ครับแน่นอนครับช่วงนี้นะฮะเรายังคงแจกบัตรนะครับบัตรสำหรับเมื่อวันเดย์โปรยังมีไหมก็มีอ่ะถ้าใครอยากจะไปมอเตอร์โปรนะฮะก็เดี๋ยววันที่9ไปเจอเราหน้างานได้นะฮะหรือว่าใครที่อยากจะได้บัตรวันแชมเปี้ยนชิพนะฮะมวยกรงนั่นเองนะครับก็ติดตามชมดีครับก็คือสามารถที่จะแจ้งความจำนงมาได้เลยนะครับไม่ต้องเล่นเกมอะไรนะครับอยากให้นะฮะแต่ก่อนอื่นที่จะไปพูดคุยกันฮะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนดีของเราก่อนครับBike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ Amazon น้ำมันสังเคราะห์อะไรแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกาหมดปัญหาเรื่องแบตเสื่อมไวมีรถไม่ค่อยได้ขับชาร์จแบตเตอรี่ด้วย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากสวีเดนFactory Gear ร้านเครื่องมือช่างคุณภาพสูงยอดนิยมจากญี่ปุ่นแห่งแรกในประเทศไทยอ่ะนะครับสัญญาณมีปัญหาเล็กน้อยเมื่อสักครู่นี้มันสลับสวิตช์กันไปขำขำบอกรายการสดก็อย่างนี้แหละจะขำอะไรไม่ขำหรอกแค่มีอุบัติเหตุเล็กน้อยอ่ะเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูทางไลฟ์สดนะฮะ อย่าลืมนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะได้บัตรวันแชมเปี้ยนชิพนะฮะส่ง SMS หรือว่าโฟนอินเข้ามาได้เลยนะฮะผมให้ท่านละ2ใบนะครับแล้วไปรับที่หน้างานวันที่9ธันวาคมที่จะถึงนี้นะฮะที่ Impact Arena อยู่ตรงข้าม Challenger คือชมที่แบบว่าชม Motor Expo เสร็จนะครับก็เดินข้ามฝั่งมาชมมวยวันแชมเปี้ยนชิพกันกับพวกเรานะฮะมีคอนเสิร์ตปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์เต็มวงด้วยนะครับมาถ้านั่นยังไม่ก็นะคุณไหนที่ OT ยังไม่ได้หนังสือเลยครับส่วนบัตรไม่ทันแล้วฮะไปมาเมื่อวันเสาร์นั่นอันนี้ต้องเดี๋ยวทีมงานต้องว่ากันกับทีมงานครับคุณสกลฮะ M Slash ตัว Limited ราคาเปิดมาเท่าไหร่ครับวันนั้นไม่ได้เปิดราคาไม่เปิดราคาแต่มีราคาแต่เขาไม่ได้เปิดมันต้องไปอ่านในรายละเอียดเนาะคือวันนั้นเหมือนกับเป็นการเปิดแบรนด์แอมบาสเดอร์แล้วก็เป็นแบบพรีเซนเตอร์เปิดตัวของตัววินเทจครับตัว Heritage Sport Heritage 2ตัวคือ SCR กับตัว XSR 700 XCR 950นะแล้วก็ MotoGP ฮะบัตรราคาเท่าไหร่ครับหมายถึงที่เมืองไทยใช่ไหมถ้าที่เมืองไทยตอนนี้เขากำลังคิดอยู่กำลังโหวตก็อยู่โหวตด้วยราคาอยู่เมื่อวานนี้ก็เข้าไปดูเหมือนกันเขาให้โหวตตั้งแต่3,000 3,500 4,000 นะครับให้เราโหวตกันว่าเหมาะสมกับราคาตรงไหนก็จะโหวตเขาจะมาลองดูซิว่ามันเหมาะสมกันขนาดไหนนะครับช่วงอยู่ช่วงการโหวตอยู่นะครับแต่สำหรับที่เซปังเซอร์กิตประเทศมาเลเซียบัตรแกนสแตนอยู่ที่ประมาณ 2,000 3,000 นะไม่แน่ใจครับเพราะมันขึ้นอ่ะมันตามค่าเงินน่ะใช่มั้ยอยู่ที่ประมาณ3เอาแน่นอนไม่ได้อะเพราะว่า30ลิงกิตอะไรอย่างงี้ป่ะ30ลิงกิตก็แค่300เองเหรอไอ้โทษไอ้300ลิงกิต300ลิงกิตก็ประมาณเกือบ 3,000 ถ้าเป็นตามเงินไทยในปัจจุบันนั้นอาจจะเพราะว่าอาจจะ 3,000 อาจจะ3วันไงซ้อมคอลิฟายแล้วก็ซ้อมคอลิฟายแข่งประมาณเนี้ยแล้วมันแล้วแต่บัตรด้วยบางทีบัตร2บัตรบัตร3บัตรบัตรวันเดียวมันมีให้เลือกมีการสแตนมีสแตนมี VIP บ็อกเมื่อไหร่ราคาเนี่ยราคานั้นก็ต้องรอแล้วกันว่าเขาจะประกาศในการสแตนเท่าไหร่ลิงไซส์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในเรื่องของบัตรเหมาวันบัตรห้อง VIP เท่าไหร่มันยังไม่ออกมาโดยชัดเจนนะครับเพราะนั้นก็รอสักนิดนึงครับไม่แน่อาจช่วงวินเทอร์เทสออกแน่ราคาน่าจะออกแล้ววินเทอร์เทสเห็นในเรื่องของการลงมาซ้อมเห็นในเรื่องของความต้องการของผู้ชมมากน้อยแค่ไหนแล้วเขาจะน่าจะออกราคาในช่วงของวินเทอร์เทสคือเดือนกุมภาพันธ์เองนะฮะคือจะไม่เกินนั้นเพราะว่าราคาเนี่ยมันต้องมีการประกาศไปในเว็บ motogp.com ด้วยเพื่อให้จองแบบให้ทุกคือคนจะมาจากทั่วโลกเชียวละงานเนี้ยแล้วก็ที่สำคัญคืออยากถึงเร็วๆแล้วคุณเดินดินฝากคำถามได้ไหมได้ครับถามมาเลยก็พี่อีทสวัสดีจ้าหนาวกันยังยังไม่หนาวครับพี่บุรีรัมย์ร้อนมากไปกันมานี่เหงื่อแตกครับผิวแทบไหมแต่ว่าในกรุงเทพนี่มืดเร็วนะตอนนี้อ่ะดูเอ็มเอสทางหน้าจอนะฮะ
MSX สามารถขึ้นภูทับเบิกได้ไหมครับขึ้นได้ครับทำไมขึ้นไม่ได้ครับมันขึ้นได้ทุกรุ่นเลยครับบอกเลยว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่มีในประเทศเราที่ผลิตมันเนี่ยเวฟหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับขึ้นได้หมดทุกคันครับแต่จะขึ้นช้าขึ้นเร็วสมรรถนะมันต่างกันคาแรคเตอร์ตัวรถมันต่างกันความชำนาญต่างกันบางทีเราเห็นเราหูกว่าจะขี่ขึ้นดอยกันได้กว่าไต่ไปช้าเหลือเกินเวลาลงก็ลงเบรกแต่ทำไมชาวบ้านก็ถึงขึ้นกันเปิดเปิดลงกันเปิดเปิดความชำนาญมันต่างกันเราไปเนี่ยเราไม่ชินทางไม่ชำนาญทางเอาเรื่องของเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนแน่นอนไปช้าๆครับแต่ถึงแน่ก็เลี้ยวไปครับเดินคันเร่งใส่เกียร์หนึ่งเกียร์สองข้างขึ้นไปไม่ใช่ไปตามหูเห็นชาวบ้านใส่ตะกร้าผักมาขึ้นฟ้าไปตามไม่ผมบอกว่าไม่ปลอดภัยโดนมาแล้วฮะขาลงเหมือนกันโอ้โหเราก็รู้ว่าเรารถใหญ่เราก็ลงเร็วนะเลี้ยวเจอบรรทุกเด็กมั่งเจอนั่งอัดสามมามั่งร้อยปั๊บแป๊บเดียวหายไปสองโค้งตามโค้งมันมีความชำนาญนะครับแต่บอกเลยว่ารถทุกคันขึ้นได้หมดเขาเรียกเจ้าถิ่นแต่จะขึ้นช้าขึ้นเร็วมันแล้วแต่กำลังของรถนะครับได้หมดครับได้หมดมาดู SMS ต่อไปสิสวัสดีครับพี่แขกแม่เป็นกำลังใจทุกวันเลยนะฮะแล้วก็ได้เจอที่สนามช้างด้วยพี่แขกแม่ผมไม่ได้เข้าไปร่วมงานในเรื่องของปาร์ตี้คืนวันเสาร์ไม่งั้นจะเป็นพิธีกรร่วมซะหน่อยนะครับพลาดไปไม่ไรแม่เห็นยืนเป็นพิธีกรกับสาวๆอยู่ก็ดีใจด้วยนะคิวบิกฮะสามารถเติมน้ำมัน E20 ได้ไหม E20 คิวบิกน่าจะยังนะครับ E20 คือว่าเป็นรถที่โหต้องE20 น่าจะได้ได้นะมันแต่ไม่ถึง E85 E20 E10 ก็เท่ากับ91ไม่เกือบเทียบเท่าน่าจะได้91น่าจะนะผมว่าน่าจะได้ดูที่ฝาถังแต่ผมถ้าเป็นผมนะผมแนะนำว่าอย่าเติมผมชอบในเรื่องของอะไรที่มันแบบดูแลรถเราให้มันแบบอย่าไปคิดว่าแค่ประหยัดขนาดนี้แล้วมันจะทำให้มันดีพวกเนี้ยนะครับรถที่มีเรียกว่าแอลกอฮอล์เยอะเนี่ยมันจะระเหยเร็วด้วยเหมาะสำหรับการใช้งานทุกวันใช้งานทุกวันไปหมดเติมมันไม่เหมาะที่ว่าใช้ประเดี๋ยวประดาวแล้วจอดประเดี๋ยวประดาวแล้วจอดพวกนี้เวลาแอลกอฮอล์กระเหยแล้วมันจะมีคราบเหนียวๆคราบตะกันทั้งหลายนะครับ91ก็เหมือนกันนะครับ95ก็เหมือนกันแต่ว่าพวกนี้95 91อ่ะมันดีกว่านะครับมันจะเกิดตะกันน้อยระเหยน้อย E85 E10 เนี่ยขี่วันหยุด2วันขี่2วันหยุด3วัน4วันเนี่ยน้ำมันระเหยเร็วแล้วก็มีตะกันเยอะมันเหมาะกับการใช้งานทุกวันวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่อะไรพวกนี้ที่เติมน้ำมันพวก E20 E85 พวกนี้ดีมากเพราะมันประหยัดใช้ทุกวันใช้ได้ราคาถูกแต่สำหรับรถมอเตอร์ไซค์มันไม่คุ้มหรอกครับที่มาใช้พวก E85 E20 อ่ะผมเชื่อได้เติม91ไปเถอะนะครับมันแพงกว่ากันนิดเดียวแต่ว่ามันรักษาเครื่องยนต์ให้มันอยู่นานนะครับซึ่งตัวรถเขาออกแบบมาให้ประหยัดอยู่แล้วใช่คือ4จังหวะยังไงประหยัดอยู่แล้วนะฮะแต่อย่างส่วนตัวนะผมเติม95หมายถึงว่าเต็มที่ก็คือแก๊สสมอง95นะฮะถามว่าทำไมถึงต้องเติมแพงคือไม่ได้แบบว่าอวดรวยอะไรนะฮะแต่ว่าความรู้สึกของเราอ่ะค่าออกเทนที่มันมีมากขึ้นนะครับอย่างปกติถ้าเผื่อว่าขับเติม95อย่างเงี้ยอาจจะบิดประมาณ 1/4 ฮะก็ไปตามที่แบบว่าเราต้องการได้ละแต่ถ้าเผื่อว่าเติมค่าออกเทนที่น้อยลงอ่ะมันต้องมีการบิดมากกว่าเดิมนะฮะน้ำมันก็กินมากกว่าเดิมแต่มันได้ราคาถูกไงผมว่ามันก็พอๆกันเพราะฉะนั้นน่ะให้รถเขาแบบได้กินอะไรได้บริโภคอะไรที่แบบมันเป็นของดีๆดีกว่าเขาจะได้อยู่กับเรานานๆคิดอย่างนั้นนะนะครับก็เหมือนคนเราอ่ะอยู่ด้วยกันก็ให้กินข้าวกินปลาจะกินมาม่าทุกวันก็ไม่ไหวหรอกนะให้มีสารอาหารบ้างนะครับอ่ะพี่แขกเขาบอกสวัสดีเสียดายจังจานไม่ได้มาหน้าผมก็ติดอีกงานนึงนะครับพี่แขกแหมเสียดายเหมือนกันนะครับแต่เราก็ไปเจอในพิทวอล์กเนาะได้ทักทายกันได้โอเคครับเดี๋ยวโอเคโอกาสหน้าได้เจอกันแน่นอนกับการแข่งขันคาวาซากิเอนดูโร่3ชั่วโมงนะครับที่สนามบ่อดินหนองจอกในเดือนหน้าดิเดือนหน้าใช่เดือนหน้ามกราเดือนนี้ธันวาเดือนนี้ผมหลงเดือนแล้วเดือนนี้ลงแข่งด้วยเอนดูโร่เอนดูรันส์3ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ดูเอซิเมททั้งหน้าจอครับจองรถ GPX Demon 150 GR ที่ไหนได้บ้างคะณตอนนี้น่าจะเข้าไปจองที่ Motor Expo ที่เดียวนะเพราะว่าผมเชื่อได้ว่ารถยังไม่ถึงดีลเลอร์แน่นอนอ่ะพอเขาเปิดตัวงานนี้เป็นครั้งแรกดีลเลอร์จะต้องได้รถหลังจากนี้เพราะฉะนั้นถ้าอยู่กรุงเทพนะครับเข้าไปที่ Impact ที่ Challenger Hall นะครับที่ Challenger Hall 3เข้าไปที่บูธของ GPX นะครับแล้วก็ไปติดต่อเรื่องของเซลล์ว่าจะจองรถได้ที่ไหนส่งรถได้ไหมหรือว่ารถจะไปดีลเลอร์ใกล้บ้านเมื่อไหร่นะครับก็คุยกันเรารู้ว่าดอกเบี้ยราคาเงินดาวเท่าไหร่บ้างเขาบอกว่าสวยมากครับพนิกเล่น้อยนี่ปีที่แล้วจี๊ดมากปีที่แล้วก็ได้ทำยอดอันดับที่1เอาไว้นะฮะปีนี้ไม่รู้ว่ายอดไปถึงไหนแล้วนะครับสำหรับการผ่านมาครึ่งทางเนี่ย
ก็ยังมีเวลาฮะถึงวันที่11ธันวาคมนี้นะวันสุดท้ายสำหรับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับก็สามารถเข้าไปชมได้นะครับ2,000 คันแรกแถมยางพิเรลลี่อ๋อยางติดรถใช่ยางติดรถเป็นพิเรลลี่เลยนะหนึบๆฮะกับพันธุ์กันเล่นน้อยมาครับ SMS ต่อไปครับมีคุณสิทธัตนะคุณสิทธัตสวัสดีครับลำปางหนาวแล้วครับเช้าๆหมอกจัดมากครับโหพูดซะอยากไปบิวอีกแล้ว ผมติดเพิ่งหลายเจ้าเนี่ยติดพี่ตั้วบ้างติดพี่เขียดพี่อีทบ้างโหหลายๆเจ้าไม่ได้ไปเยี่ยมเลยตอนนี้งานเยอะด้วยพี่แขกเขาบอกว่าเดี๋ยวเจอกันพัทยาน่าจะ13-14โอเคอาจารย์แขกใช่เดี๋ยวอาจารย์แขกเป็นคนนำใช่เราจะเอานินจา400ไปสวนนินจา H2 เย้อ่ะอยากเอา Z250 P14 ไปเทิร์น CBR 650F ได้ไหมครับอันนี้มันอยู่ที่แล้วแต่ดีลเลอร์แล้วแต่ดีลเลอร์ว่าดีลเลอร์บางดีลเลอร์เขารับหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันลดต่างค่ายด้วย Z เป็นของคาวาซากิแล้วไปเอาตัว CBR 650 FRF มามันเป็นตัวของ Honda บางดีลเลอร์ที่ขายรถรวมก็อาจจะเทิร์นได้บางดีลเลอร์ที่เขาขายเฉพาะยี่ห้อมันก็ลำบากแต่650 F นี่ขายบิ๊กวิงใช่ไหมบิ๊กวิงแต่จริงๆอ่ะคือเจ้าของบิ๊กวิงแต่ละที่นะผมว่าเขาก็ไม่ได้แบบมีอยู่ค่ายเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเนี่ยอย่างพัทยาใช่ไหมเขาจะมีแบบของค่ายไว้ด้วยหรือว่ามีของค่ายอื่นอยู่ด้วยเขาก็มิดโยมพัทยานี่มีตั้งแต่ KTM Suzuki Kawasaki Hondaายามาเขาครบหมดทุกแบรนด์เลยแต่ถ้าเป็นบิ๊กวิงกรุงเทพนี่คือเป็นของส่วนกลางอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ไม่มีแน่บอกเลยแต่ถ้า ถ้าเอาไปเทินตามบิ๊กวิงที่แบบอยู่รอบอยู่ไหนดูจังหวัดไหนแล้วครับพี่อยู่จังหวัดไหนอ่ะเดี๋ยวแนะนำให้ดีกว่าถ้าอยู่กรุงเทพมีแน่นอนครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าทางโมเบียสเรียกเขาจะมี Honda หรือเปล่าแต่เขารับเทินรถอ่ะใช่นะครับเอาอย่างนี้อาจจะเทินไม่ได้ก็ต้องไปขายตามร้านที่รับเซตแล้วก็เอาเงินส่วนต่างนั้นน่ะเอามาดาวไว้นะครับมันจะง่ายกว่า R15 กับ GSXR S150 มันจะมี RS ด้วยเหรอโอ้โหอ๋อ R หรือ S ก็ได้ใช่ไหมโอเคอ่ะกับ M Slash เลือกตัวไหนดีครับเขาอาจจะหมายว่าตัวเป็นตัวสปอร์ตกับตัวเนกเก็ต2ตัวไงเพราะมันมีจริงๆนะ GSXR ก่อนไม่ใช่ R ก็มีไง R ก็มีเป็นตัวสปอร์ตไงใช่เลือกตัวไหนดีครับอันนี้อยู่ที่ในเรื่องของคาแรคเตอร์ตัวรถด้วยไอการเลือกเนี่ยนะครับผมเลือกได้แต่พอเอาไปขับขี่แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงสเปคของคนขับหรือบางทีอาจจะไม่ชอบนะครับอันนี้มันยากมันอยู่ที่คาแรคเตอร์ตัวรถอย่างตัว R15 เองเนี่ยนะครับแน่นอนครับออกแบบรูปทรงมาซึ่งย่อส่วนมาจากตัว R6 นะครับซึ่งเป็นรถรุ่นพี่แล้วก็มันจะมีความสปอร์ตในเรื่องของการออกแบบเฟลลิ่งถังน้ำมันที่ค่อนข้างจะเหมือนบิ๊กไบค์คล้ายๆแล้วขับมาในเหมือนรถ600ซีซีด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของสรีระต่างๆเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยมัน150ก็จริงแต่ว่ามันก็ให้ออปชันมาค่อนข้างจะเยอะนะสลิปเปอร์คัทระบบ VVA นะครับโชคหน้าแบบอัพไซด์ดาวน์เลยมาแบบฟูลดิจิตอลต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะครบแล้วในรุ่นของ110เองนะครับในส่วนของตัว GX ทั้ง S และ R เนี่ยต่างแค่ชุดรูปทรงภายนอกเท่านั้นเองทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ส่วนที่ทำให้ตัว GX เนี่ยมันได้รับความนิยมหรืออาจจะไม่ได้รับความนิยมก็คือในเรื่องของถังน้ำมันแล้วก็ไฟลิ่งที่ไม่ใหญ่มากนักถังน้ำมันเล็กเลียวเล็กเพราะนั้นเวลาเรามองมันมันอาจจะไม่เหมือนรถซูเปอร์ไบค์มันอาจจะเหมือนบิ๊กไบค์ทำให้แบบการลังเลในการซื้อเนี่ยมันจะมีตัวเลือกระหว่างตัว M Slash ไม่ใช่ M Slash ทีครับตั้งแต่ตัว R15 กับตัว GSR ที่เป็นสปอร์ตด้วยกันทำไม R15 ได้รับความนิยมกว่าเพราะว่ารูปทรงที่เหมือนกันแต่ในเรื่องของเครื่องยนต์คาแรคเตอร์ต่างๆเนี่ยความจี๊ดจ๊าดเนี่ยสูสีกันเลยถึงแม้ว่าตัว R15 จะมีเรื่องของว่า VVA แล้วก็ตัวสลิปเปอร์คัทแต่สำหรับเครื่องยนต์ของ Suzuki GSX-R เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าทั้งข้อเวียงที่โตวาล์วที่โตสปริงที่แข็งคาร์ที่ใหญ่กว่าแล้วก็ลอกเครื่องยนต์ที่สามารถกวาดได้ไปถึง 13,000 รอบเนี่ยนะครับมันได้เปรียบในช่วงของช่วงปลายที่ค่อนข้างจะเดินสนุกกว่านะครับในช่วงต้นอาจจะแบบมาดูดีแต่ถ้าสับปลายแล้ว VVA ทำงานกับในช่วงรอบปลายเครื่องยนต์ที่ข้อเวียงโตเนี่ยวาล์วโตแล้วคัทยาวโตเนี่ยมันสามารถจะมันสูสีกันในรอบปลายในส่วนของ Naked S นะครับ JX S 150กับตัว M Slash เนี่ย M Slash ต้องบอกว่าตอนนี้ไม่ได้มีอะไรเครื่องยนต์พื้นฐานเดิมทุกอย่างเดิมหมดมีแค่การเปลี่ยนสี Color Change เท่านั้นเองก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมนะครับเพราะนั้นถ้าซื้อ M Slash ตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าประมาณปีหน้าหรือปลายปีผมเชื่อว่า M Slash ถึงจุดที่จะต้องเปลี่ยนลุคหมายความว่าเป็น New M Slash แล้วเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนสีมา2รอบแล้ว
มันเหมือนกับว่ามันตันแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังคิดอะไรไม่ออกเพราะนั้นเลยเปลี่ยนสีไปก่อนเป็นตัวลิมิเต็ด 1,500 คันซึ่งใช้จูฮานซาโก้มาเป็นพรีเซนเตอร์แต่เราก็มองว่าถ้าเทียบในเรื่องเครื่องยนต์แล้วตอนนี้ตัว M Slash ตัวเก่ากับตัว GXS 150เนี่ย GXS 150ได้เปรียบในเรื่องของเครื่องยนต์ที่มันกำลังเยอะกว่าแรงบิดแรงทอร์กที่มันลากได้ยาวกว่าส่วน M Slash เนี่ยยังเป็นเครื่อง150ที่ไม่มี VVA ไม่มีสลิปประคัดเพราะนั้นต่างในเรื่องของคาแรคเตอร์และเรื่องของกำลังเครื่องยนต์พี่ชอบสปอร์ตชอบความเป็นสปอร์ตที่แบบดูแล้วเหมือนรถ600โอ้โหหน้าตามา600ถังตัวใหญ่พี่เลือกไปในเรื่องของR15 แต่ถ้าบอกเฮ้ยพี่ไม่สำคัญหรอกไอ้เทคโนโลยีมันจะมา MBVA อะไรพี่ชอบเป็นความเพียวสปอร์ตกับเรียกว่ากระทัดรัดรูปทรงขับขี่ง่ายเบาๆก็ GXR 150แต่ถ้า M Slash กับ GXS ผมเลือก GXS 150ด้วยเทคโนโลยีด้วยเครื่องยนต์ที่มันดีกว่าตัว M Slash 150ที่ยังไม่พัฒนาอะไรนะครับแต่ดูแล้วนะรูปทรงM Slash ก็จะมีความแตกต่างจากชาวบ้านทั้งหมดเลยนะแต่ว่าตอนนี้เรื่องเทคโนโลยียังไม่ตามมาไม่ใช่เป็นผมนะผมชอบ Instagram นะเพราะมันรูปทรงมันได้แล้วก็มันเป็นรถที่แบบว่าจำกัดท่าทางของผู้ขับขี่นะผมชอบตรงเนี้ยแต่ถ้าเทคโนโลยีผมต้องให้ R15 เพราะว่าจะมีเขาเยอะกว่าชาวบ้านเขาแล้วมีอัพไซด์ดาวด้วยประมาณนั้นอ่ะมาดูทางไลฟ์สดคุณอนันต์เขาถามมาว่ากะโหลกกะลาออนแอร์กี่โมงไม่ทราบครับผมอยู่สปีดไรเดอร์ครับผมไม่อยู่กะโหลกกะลานะฮะไม่ทราบจริงครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแฟนมันแท้ไปตามเลยฮะในเพจเขาครับครับผมนะครับโอเคช่วงนี้ก็ทิ้งไว้ที่เอสเบนนี่ละกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวยังมีช่วงหน้าครับก็คืออย่าลืมนะถ้าใครที่อยากที่จะได้บัตรมวยกรงหรือว่าบัตรของวันแชมเปี้ยนชิพนะฮะสามารถที่จะเอสเบนหรือว่าโฟนอินเข้ามาก็ได้ครับเดี๋ยวแจกให้คนละ2ใบเลยครับผมช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวครับ